่ะโอเคท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับยองเองนะฮะในช่องโคยอง X2 ท่านผู้ชมวันนี้กับคอนเทนต์เกมชนเกมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเคผมปรับจอโอเคเช็คเสียงโอเคนะอ่ะวันนี้เราอยู่กับกำนันสาวแล้วก็ Y Beneto นะครับผมเลือกเป็นเกม2เกมนี้เพราะว่าไอ้2เกมเนี้ยนะครับหน้าปกแม่งมันมีปืนถือปืนเหมือนกันนะปืนเหมือนกันเลยแค่นั้นแหละนะท่านผู้ชมนะนะจริงๆคือ2เกมเนี้ยมันมีกลิ่นอายคล้ายๆกันก็คือความเป็นอะไรนะคาร์บอยคาร์บอยนะครับถ้าใครที่รู้จักหนังคาร์บอยหรือว่ารู้จักคาร์บอยนะชอบคาร์บอยอะไรเงี้ยจะรู้ดีว่านี่แหละคือกลิ่นอายของคาร์บอยนะไอ้กะโหลกเนี่ยถ้าไม่นับว่ามันเป็นโครงกระดูกเนี่ยมันก็คืออยู่ในโซนของคาร์บอยเหมือนกันนะส่วนไอ้วายเบอร์ตี้อันเนี้ยก็เหมือนกันไม่ต่างกันนะครับก็คือคาร์บอยเหมือนกันนะมีกำนันสาวเนาะที่แล้วก็มันมีคาร์บอยอ่ะในเนี้ยมันมีโซนของมันมีความเป็นคาร์บอยอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะผมก็รับชมคลิปสนุกนะครับรับชมคลิปพวกความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทำตามนะเสียงอยู่ข้างฝั่งของวายแบนมิโต้ก่อนนะครับพร้อมแล้วไปลุยกับยกแรกกันเลยท่านผู้ชมมาเปิดอุ้ยวายกำนันวายกำนันสาวอะไรวะวายกำนันสาวเลือกคู่ความกันเฉยนะผมขอเรียกว่ากระดูกกับกำนันสาวแล้วกันนะครับอ่ะมาเป็นการดวลปืนนะครับใครแม่นกว่ากันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตอนนี้โอ้โหตอนนี้โอ้โหเอาจริงตอนนี้ฝั่งของวายเบนิโต้นี่ไปแล้วท่านผู้ชมมันหมุนไปแล้วโอ้แต่ฝั่งกำนันสาวดูเข้าบ้างนะดูแทรกเข้าบ้างนะครับส่วนฝั่งวายเบนิโต้นี่ยาวเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมลืมพูดถึงเลยอุ้ยฝั่งนี้ก็มาวายเบนิโต้กระดูกผมลืมพูดไปนะครับคือตอนนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆแล้วฝั่งของกำนันสาวนี่มีความหนืดๆนิดนึงแต่ไว้ไม่ถึงกำหน่วงนะคือเนี่ยเห็นปะมันหมุนมันก็ปกติอยู่นะเห็นปะปึ๊บเนี่ยเข้ามีจังหวะเข้าปกติแต่ว่ามันจะมีบางช็อตที่มันยึกๆๆนิดนึงนิดเดียวนะครับอันนี้ผมแก้สุดๆแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้เว้ยเดี๋ยวผมต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังเลยนะท่านผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคือเนี่ยที่กำนันสาวมันดูหน่วงนะครับผมลองละถ้าผมเปิดวายเป็นในโต้ก่อนแล้วเปิดเกมกำนันสาวทีหลังกำนันสาวจะหน่วงแต่ถ้าผมเปิดกำนันสาวก่อนแล้วเปิดวายเป็นในโต้ทีหลังวายเป็นในโต้จะหน่วงนะครับเท่ากับว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นที่คอมผมนะครับถามว่าอุ้ยเล่นเกมแค่นี้คอมหยองไม่ไหวเลยหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ไหวคือนะหนึ่งนี่เสียงนี้ก็คือ1แหละนี่คือโปรแกรม1ตัวหนึ่งที่ผมเปิดขึ้นมาก็คือเสียงตัวนี้โปรแกรมของเสียงเนี่ยนะครับไปกดเสียงเอฟเฟกต์นะ2ก็คือเนี่ยไอตัวกล้องผมเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเหมือนกันนะครับแล้วก็3โปรแกรมอัดอีก1โปรแกรมซึ่งโปรแกรมอัดเนี่ยผมไม่ได้ใช้ OBS เหมือนปกติที่มันกินสเปคน้อยๆอุ๊ยเหี้ยใกล้กันมากนะผมใช้อีกโปรแกรมนึงเพื่อที่จะให้มันแยกจอแบบนี้ได้นะครับอันนี้ต้องขออธิบายก่อนนะขอพูดก่อนจะได้แบบว่าไม่งงกันว่าทำไมหยองทำไมปล่อยมันแหลกนะครับคือผมพยายามแก้อยู่นะครับส่วนอีก2โปรแกรมก็คือโปรแกรม Chrome ทั้งจอซ้ายและจอขวาก็คือผมเปิด Chrome อีก2อันนั่นแหละอาจจะทำให้มันแหลกนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยยกต่อไปนะครับไม่อันนี้ผมพยายามเคลียร์ทรัพยากรในคอมผมให้มันไม่แหลกที่สุดแล้วนะครับก็ถือว่าออกมาดีมากๆแล้วนะครับเนี่ยเห็นป่ะไม่ได้หน่วงมากแต่เมื่อวานนี่หน่วงมากกว่านี้เ มื่อวานหน่วงจริงนะหน่วงจนหงุดหงิดอะไรนะไอโจรสลัดผู้ชายอ่ะโอ้โหแต่ว่าแตกนะครับมันคืนให้ด้วยการแตกไงนะรอดไปนะครับเมื่อวานนี้แต่วันนี้ผมทำมาดีที่สุดแล้วแหละนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวค่อยๆหาวิธีกันไปนะผู้ชมถือว่าเราเพิ่งทำได้ไม่กี่ EP นะครับหวังว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับโอ้ยหน่วงแต่เข้าโอ้ยแต่ฝั่งนี้ไม่เข้าเลยสับอย่างเดียวเลยดูชมวายเบริโต้อ่ะฝั่งวายเบริโต้ไม่เข้าเลยครับดูดิต่อให้หน่วงนะต่อให้ฝั่งวายเบริโต้หน่วงนะก็น่าจะหมดก่อนนะถ้าเล่นแบบว่าไม่เข้าเลยอ่ะไม่แทรกจังหวะเข้าเลยสับไปอย่างเดียวเลยนะครับ
เออจริงนะครับมาดูฝั่งของกำนันสาวกันหน่อยท่านผู้ชมโอ้ขึ้นมา500กลับมานะแรกๆยกแรกๆมันจะเบาๆอย่างนี้แหละนะครับมันจะยังไม่ดูเดือดยังไม่แบบว่าใส่กันแรงเท่าไหร่เพราะเบ็ดมันยังน้อยอยู่นะแต่ว่าผมกลัววายเวเนโต้ทุนหมดก่อนจริงๆนะครับหวังว่าจะยังไม่หมดนะครับหวังว่าจะแข็งไว้เพิ่มเบ็ดรอเลยแล้วกันฝั่งของวายเวเนโต้นะครับฝั่งนี้ก็มาเบ็ด3เหมือนกันมาเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงก่อนไปเอาละยกที่3ยกเบ็ด3นะครับจะเรียกว่าจะเริ่มมาหรือยังไปมาครับดูดิเหี้ยพอจะบอกว่าไม่หน่วงแต่ว่าสับเร็วขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะครับดูดิโอ้วายเวเนโต้นี่รัวเหมือนกันนะรัวจัดเลยแหละนะครับเอามาวิกวิดบ้างสวยฝั่งของวายเวเนโต้มาบ้างเถอะนะครับเจ้ากระโหลกของเรานะครับนี่ปืนใครจะแม่นกว่ากันนะฮะปืนใครจะแม่นกว่ากันตอนนี้ขึ้นมา400ตีตื้นขึ้นมาในขณะที่ฝั่งของกำนันสาวก็ลดลงมา400เข้ามาหากันนะครับเริ่มย่นระยะห่างเข้ามาหากันตามสเต็ปของเกมชนเกมสังเกตป่าวว่าแม่งชอบเข้ามาสูสีกันเว้ยชอบเข้ามาสูสีกันแล้วสุดท้ายเนี่ยบทจะจบเดี๋ยวมันจะไปจบอยู่ในสักช่วงนึงโอ้กำนันสาวก็บิ๊กวินเหมือนกันนะครับ64บาทเอาดิสู้กันเข้าไปสู้กันเข้าไปนะครับโอ้วายเวเนโต้จบลงไปแล้วอย่างรวดเร็วนะท่านผู้ชมนั้นเหลือ389ในขณะที่ของกำนันสาวนั้นยังมีโอ้เนี่ยมันที่มันหมุนช้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่ามันหน่วงอย่างเดียวนะตอนนี้คือหน่วงแหละนะครับแต่ว่าสังเกตไหมว่ามันจะมีช็อตที่เนี่ยมันเข้าบ่อยกว่าด้วยนะครับมันดูเข้าบ่อยกว่าด้วยมันค่อยๆแทรกเข้าเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้แบบว่าสับชึบไปไวเหมือนวายเวเนโต้อย่างเดียวนะครับมันมีตรงเนี้ยเข้ามาแทรกด้วยแล้วก็อาจจะมีหน่วงนิดเดียวความรู้สึกแค่นิดเดียวนะครับเข้ามาแทรกด้วยเนี่ยเห็นปะมันมีความหน่วงตรงนี้นิดนึงแล้วก็มันมีเข้ามาเรื่อยๆมันมีแบบว่ากลุ่มใหญ่เข้ามาเรื่อยๆนะผมทำให้ขั้นเวลาได้ค่อนข้างเยอะกว่าของวายเวเนโต้นะครับวายเวเนโต้นี่ค่อนข้างรัวเลยสับเร็วเลยนะครับเดี๋ยวรอเลยท่านผู้ชมปรับเบ็ด4รอเลยนะครับในฝั่งของกำนันสาวนั้นกำลังจะจบลงนะครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่ในคลิปผมนะเว็บสปอนผมมันก็หน่วงจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หน่วงกับแบบว่าทุกคนนะมันก็มีหน่วงบางคนนะครับเมื่อวานนี้หน่วงจริงๆนะครับหลายคนทักมาว่าหน่วงผมก็หน่วงนะครับอยู่ในคลิปนี้ก็หน่วงมันบวกเมื่อวานที่มันดูรู้สึกว่าหน่วงเยอะของไอ้โจรสลัดผู้ชายอ่ะเพราะว่ามันหน่วงจากเว็บด้วยแล้วมันก็มาหน่วงกับคอมผมด้วยมันก็เลยดูหน่วงเยอะกว่านี้นะแต่นี้น่าจะหน่วงจากคอมผมอย่างเดียววันนี้เขาน่าจะปรับแล้วมันไม่หน่วงแล้วนะครับมันก็เลยดูมียิบ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 ย่อยๆนิดเดียวนะครับตรงนี้ผมวางแผนไว้แล้วว่าผมจะเล่น2เครื่องเลยเครื่องนึงคือโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงคือคอมพิวเตอร์หลักที่ผมเอาไว้เล่นเกมอ่ะนอกจากเกมสล็อตผมเล่นเกมอื่นด้วยนะท่านผู้ชม มันก็มีบ้างเวลาพักผ่อนนะครับจะแบบว่าอัด2เครื่องแม่งเลยท่านผู้ชมจะได้ไม่ตัดปัญหาพวกนี้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเกมกันต่อยกนี้นะครับเบ็ด4ยังเปิดเทอร์โบอยู่นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเบ็ด5เราจะปิดเทอร์โบกันท่านผู้ชมในระหว่าง2เกมนี้ให้ถามว่านะตอนนี้เกมไหนมาดีกว่ากันผมให้กำนันสาวนะกำนันสาวค่อนข้างที่จะมีช็อตเข้าแบบเต็มๆเยอะกว่านะผมว่ารู้สึกอย่างนั้นคือเข้าเต็มแล้วก็บิ๊กวินบ่อยกว่านะครับส่วนวายเวเนโต้นี่มีเข้าบ้างแต่ว่าผมเนี่ยเห็นมั้ยมันสับป่ะเห็นป่ะมันสับป่ะดูวายเวเนโต้นะครับตอนนี้เห็นมันสับมั้ยมันจะแบบชับชับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเข้าแค่2บาทเนี่ยนะครับนั่นแหละคือวายเวเนโต้นะครับแต่ว่าโอ้โหยกนี้กำนันสาวก็ไม่แพ้ครับโดนดูดเหมือนกันนะโดนกินหนักๆเหมือนกันนะครับวายเวเนโต้จบลงไปแล้วกำนันสาวเข้าอยู่กำนันสาวไหลอยู่กำนันสาวไหลอยู่
อเคเห็นปะกันมันสาวมีช็อตนะครับดูแค่นี้เราก็พอจะรู้นะว่าเกมฝั่งไหนคือแบบณตอนนี้นะครับเกมไหนไหลดีกว่ากันนะฮะแต่ผมเห็นมาเยอะแล้วนะผมในคอนเทนต์เกมชนเกมเนี่ยเกมที่แม่งไหลดีช่วงแรกหลังๆแม่งไม่มาแต่เกมบางทีนะอันนี้ไม่ได้แบบว่าตลอดไปเสมอไปนะบางทีนะเกมที่แบบว่าไม่ค่อยเข้าเลยเออหลังๆแม่งมาต้องบอกงี้นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามัน 100% นะไม่ได้บอกว่ามัน 100% นะเออนานๆมันจะโผล่มาแบบนั้นทีนะครับแบบว่ามันเข้าหลังๆอ่ะมันเข้าดีกว่านะครับบางเกมนะก็ต้องดูกันไปนะครับมารอบนี้ขอจัดไปที่เบต5ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ปิดเทอร์โบเนาะปิดเสียงฝั่งนี้แล้วมาเปิดฝั่งนี้พร้อมแล้วก็จัดไปครับผมสำหรับ50ออตโตสปินครับไปมารูปแบบของการปิดเทอร์โบนะครับรอบนี้ไหนดูว่าโอ้โหฝั่งวายเมนิโตจะหมดนะครับถ้าหมดนี้หยุด ก็จบเลยนะท่านผู้ชมนะครับถ้าหมดก็หยุดเลยนะฮะวายเมนิโตเอาหน่อยพี่ชายนะเอาหน่อยพี่ชายดูดอย่างเดียวเลยไม่ไหวนะพี่ชายโอ้วายเมนิโตวายเบเนโตเข้ามาหน่อยเออวายเยอะๆสวยเออมันต้องเต็มแบงอย่างนั้นบ้างสวยโอ้รอบนี้มารอบนี้มาสวยครับปล่อยไหลซะหน่อยปล่อยไหลซะหน่อยโอ้รอบนี้เต็มคาราเบลว่ะพุ่งดีเดียวแซงของทางด้านกำนันสาวเลยท่านผู้ชมวายเบเนโตกระโหลกของเราอุ้ยเอามาแล้วเนี่ยบ้านปะมีสูสีเว้ยมีก๊อกสูสีเว้ยยอมที่ไหนล่ะครับยอมที่ไหนล่ะครับหืมหืมยอมที่ไหนไหนดูเฮ้ยเหี้ยพอเริ่มเข้าแล้วเริ่มมาโอ้โหฝั่งนั้นจะเข้าสแคตเตอร์จะเข้าเลยไปแล้วโอ้เอายังไงอึ๊บโอ้โหยังได้ลุ้นอยู่ครับกำนันสาวสแคตเตอร์จะลงยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นต่ออีกนิดนึงชึบโอ้โหไม่มาอะเรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งมีจุดพีคให้เห็นกันทั้งคู่อะแต่ว่ากำนันสาวก็ยังลงอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้ถึงกับว่าหายไปเลยนะเห็นปะยังมีลงอยู่เรื่อยๆนะครับหวังว่าเราจะไปถึงเบ็ดหนักๆให้ได้ต่อยกันยกหนักๆนะครับผมอย่าเพิ่งน็อกไปสักเกมนะครับสู้กันให้ถึงยกสุดท้ายยกสุดท้ายคือยกไหนไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับกำนันสาวอยู่ที่30หมุนในขณะที่วายเบเนโตนะครับอยู่ที่13หมุนตอนนี้กำนันสาวหน่วงนะท่านผู้ชมโอ้ผมอ้าวหลุดโอ้โหเป็นเหมือนเมื่อวานเลยหลุดนะโอ้ใครไม่เซ็งแต่หยองเซ็งปล่อยให้วายเบเนโตเขาจบไปนะครับฝั่งนี้น่าจะเหลือประมาณอีก30หมุนนะเดี๋ยวผมหมุนเพิ่มให้ท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรโอ้ไม่ไหวจริงอันนี้ต้องรีบแก้ไขละพรุ่งนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างกับคอนเทนต์นี้ละนะครับไม่ได้นะครับจบลงไปนะสำหรับฝั่งวายเมโตเดี๋ยวเราหมุนของกำนันสาวแบบปีเทอร์โบเนาะอีกสัก30หมุนแล้วกันนะครับเมื่อกี้เหลือประมาณ30หมุนแหละนะครับไปนะเนี่ยแต่พอรีมันก็ไม่หน่วงนะคือเป็นอย่างนี้แหละเหมือนที่ผมพูดไปอ่ะว่าถ้าผมเปิดเกมหนึ่งทีหลังอะไรเงี้ยบางทีอ่ะเกมที่เปิดทีหลังอ่ะมันจะหน่วงนะครับเกมที่เปิดทีหลังอ่ะมันหน่วงนะผู้ชมนะแต่ตอนนี้ดีขึ้นว่ะกำลังสาวนะครับมาหรือว่ารีหน้าเกมแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่าไม่ดีไม่เหมือนเอ้ยดีขึ้นอยู่นะโอเคถ้าดีขึ้นจริงก็ดีไปนะครับถ้าดีขึ้นจริงก็ดีไปแต่หน่วงได้นะแต่แตกด้วยนี่สูสีกันจังวะเฮียเอาจริงในมุมของผมนะครับมันก็คือยังไงอะกำนันสาวมาในรูปแบบที่เข้าอยู่เรื่อยๆแต่ของวายเบเนโตเนี่ยผมมองว่ามันเข้าช็อตเดียวเมื่อกี้เดือดๆนะครับสุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางมันก็อยู่เท่ากันเห็นไหมทุนมันอยู่เท่าๆกันมากนะผมใกล้เคียงกันมากแบบว่ากินกันแทบไม่ลงนะคือแบบสูสีกันสุดๆนะผู้ชมนะครับผมว่าในรูปแบบของการจ่ายของเกมอ่ะมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับเห็นไหมทุน500เหมือนกันนะ
เล่นเหมือนกันพร้อมๆกันจะเห็นได้ว่าหลายๆเกมหลายๆคลิปคอนเทนต์ในคอนเทนต์เนี้ยมันจะชอบเดินไปพร้อมๆกันใกล้ๆกันนะแล้วมันจะตัดสินแตกหรือเสียเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาระยะคล้ายๆกันประมาณนั้นนะครับอ่ะรอบนี้เปิดเทอร์โบนะครับเอาเมื่อกี้ผมเอาไม่ได้ปิดเทอร์โบโอ้เมื่อกี้ผมเปิดเทอร์โบสมนันสาวนี่ว่าอ่ะไม่เป็นไรนะครับพร้อมแล้วเปลี่ยนเสียงเกมก่อนเสียงตีกันเดี๋ยวเสียงตีกันอ่ะมาโอเคไปมาขอให้โดนนะครับดูดิเห็นไหมโอ้โหดูฝั่งวายเมนิโต้ดิสับดิเขี้ยแบบหมุนลงรัวๆเลยนะดูดิดูวายเมนิโต้ดิท่านผู้ชมดูดิไม่หมดจะไปไหนรอดครับถามจริงนะถ้าสับอย่างนี้ไม่หมดจะไปไหนรอดดูโอ้โหจะได้เล่นเบส10ไหมเนี่ยจบหมุนนี้ผมซัดเบส10เลยนะครับต่อยังไงมันไม่มีทุนแล้วอ่ะแต่ว่าอยากเล่นเบสหนักๆอยากกีดการ์ดอยากแหกปากท่านผู้ชมนะฮะต้องใส่แล้วแหละนะครับอย่างนี้ต้องใส่แล้วแหละแล้วฟรีเกมนี่ไม่คิดจะได้เล่นเลยนะฟรีเกมนี่ไม่คิดจะได้เล่นเลยนะโอ้โหวะมาเอ้ากำนันสาวเข้าฟรีว่ะนี่ไงแน่หมุนช้ากว่าแต่เข้าฟรีนะจ๊ะยังไงแตกหรือเปล่าอู้ยเบ็ด6เลยขอดีๆนะเข้าทั้งทีขอดีๆนะโชว์เข้าไปลูกอุ้ยเดือดอยู่คัมแบ็กมาที่400โอ้วะในขณะที่วายเบนโต้นี่เอาไงล่ะต่ออย่างนี้ท่านผู้ชมจะไปเบียด10ด้วยทุน100หรือเปล่าไหวไหมเนาะกลัวว่าจะไม่ไหวนะตัดเข้าไปโชว์เข้าไปลูกถ้าจะแย่เบรกไม่อยู่โอ้เออไอเด็ดเข้าฟรีมันไม่หน่วงวะเอออ๋อหรือว่าเป็นเพราะว่าผมหยุดวายมินิโต้ไว้แล้ววะดึงกันวะมันเกี่ยวกันด้วยหรือวะอันนี้ผมสงสัยนะที่ผมบ่นนะไม่ต้องสนใจ อ่ะโอเคนะครับเบ็ด6ได้2หน่อยก็เท่านั้นแหละนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้มากไม่ได้น้อยอยู่พอดีไหมวะน้อยแหละเออกึ่งไปทางน้อยนะครับกึ่งไปทางได้น้อยนะครับอ่ะปล่อยกันต่อครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมเล่นมานะครับ17นาที18นาทีฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะท่านผู้ชมนะก็ในฝั่งของวายเมนิโต้ตอนนี้ล่อแร่จะหมดแล้วนะครับแต่กำนันสาวเนี่ยเข้าเรื่อยๆอยู่นะครับก็เหมือนที่ผมบอกแหละนะครับที่เห็นรู้สึกว่ากำนันสาวมันช้ากว่าวายเมนิโต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะมันหน่วงอย่างเดียวมันหน่วงแค่นิดนึงแต่มันมีจังหวะแทรกเข้าเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมพยายามให้ท่านผู้ชมดูก็คือวายเมนิโต้มันจะสับแบบชุบเลยอ่ะนะก็นั่นแหละมันทำให้รู้สึกว่าเกมไปเร็วแล้วก็สุดท้ายก็หมดไปนะครับค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ค้างแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะต้องจัดคอม2เครื่องแล้วอ่ะท่านผู้ชมต้องเล่นคอม2เครื่องแล้วนะต้องจัดคอม2เครื่องแล้วแหละมาผมไม่ไหวทั้งหน่วงไม่ไหวทั้งเบ็ดนี่แหละปิดเทอร์โบแล้วกันทั้งนั้นนะถ้านายจะไม่มาเราก็ขอปิดเทอร์โบแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวผมสับเสียงเกมก่อนมานะครับถึงยกทีเด็ดแล้วท่านผู้ชมเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับในเมื่อทุนมันแบบว่าทุนมันไม่ไหวนะทุนมันไม่ไหวเราก็คงต้องจัดแล้วท่านผู้ชมนะครับหายใจลึกๆนะครับแล้วก็ไปซัดกันเลยนะตรงนี้นะครับไปเบ็ด10โชว์เข้าไปมาโอ้ยโอ้วายเมโต้วายเมโต้เข้าวายเบเนโต้เข้าสวยมากพี่จ๋าเอ้ยฟรีเกมวายเมเนโต้ท่านผู้ชมโอ้มันมาต่อๆกันแหละเอาจริงอะแค่เมื่อกี้วายเมเนโต้รอบหมุนมันหมดก่อนนะครับมันก็เลยไม่เข้าหรือเปล่านะเนี่ยต่อกันเลยเห็นไหมสาวถ้ามึงเข้าไปเอ้ยไม่ใช่สาวถ้านึกถึงสาวถ้าเฉยหามไงกำนันสาวเพิ่งเข้าฟรีไปหลังจากนี้วายเมเนโต้ต่อเลยแล้ววายเมเนโต้พลิกกลับมาวายเมเนโต้ที่พลิกกลับมาโอ้โหกำนันสาวว่ายังไง
ฝั่งของวายเมเนโต้ฉีกแล้วครับผมโอ้โหมาแล้วคัมแบ็กเลยตั้ง11หมุนทีนี้เอาล่ะไปกันไปข้างแตกกันไปข้างคูณ9ว่าไงจัดไปเขาใบรุ่นเลย9หมุนเหลือเฮ้ยเยี่ยมถือว่าผมจะแตกว่าวันนี้ท่านผู้ชมเชื่อปะผมตั้งแต่ผมทำคอนเทนต์นี้มาผมไม่โคตรดวงดีกับคอนเทนต์นี้เลยนะนะครับต่อให้มันแตกแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะผมก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีนะครับฝั่งกำนันสาวจะเข้าสแคตเตอร์ไหมเดี๋ยวดูกันเลยไปแล้วนะครับไม่เข้าแต่วายเมเนโต้จบไปแล้วนะท่านผู้ชมวายเมเนโต้ได้มา476นะฮะพอบทมันจะไม่เข้ามันก็สับแหลกเหมือนกันนะครับวายเมเนโต้นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหกำนันสาวท่าจะหมดครับกำนันสาวท่าจะหมดกำนันสาวท่าจะหมดกำนันสาวโว้แล้วเนี่ยจังหวะพลิกไปพลิกมาแล้วกำนันสาวกำลังจะล่วงโรยแต่กลับมาที่100ได้ในขณะที่วายเมโต้เริ่มมาจาก100นะครับพลิกกลับมาแต่ว่าตอนนี้แม่งสับเละเหมือนกันว่ะวายเมโต้นี่ปิดเทอร์โบนะเนี่ยไม่เข้าเลยเอาหน่อย10มาสวยสวยคอมโบคอมจอยเอาฝั่งนั้นจะรอดไหมนะท่านผู้ชม19หมุนสุดท้ายของกำนันสาวนะครับเบส10กำลังจะล่วงสู่พื้นดินนะครับโอ้โหหน่วงนะแล้วไม่แตกด้วยอะไรของมันเอาสแกตเตอร์ว่าไงไม่ลงโอ้โหกำนันสาวไม่น่าจะรอดแล้วนะครับนี่เฮ้ยอะไรมันก็พลิกได้หมดแหละยังไงหน่วงนะและไม่แตกด้วยโอเคนะครับเรามาโฟกัสที่ฝั่งขวาฝั่งเดียวดีกว่าท่านผู้ชมจบไปแล้วนะครับสำหรับกำนันสาวนะสุดท้ายนะครับไม่รอดนะส่วนในฝั่งวายเมเนโต้นี่ก็มีจังหวะกิ๊ดการ์ดแล้วได้โอกาสกลับมาลุยกันต่อเพราะงั้นนะครับแบบนี้นะครับเราก็ต้องลุยเบ็ด20คนเดียวแล้วแหละนะครับนะครับฝั่งนั้นน็อกไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ต้องลุยต่อนิดนึงไปเปิดเทอร์โบด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะนะครับมาไหมก็รอลุ้นกันนะครับเอาจริงผมก็แอบตั้งหงิดในใจอยู่นะว่าวันนี้ผมน่าจะเสียเพราะว่าผมเองก็ได้มาเยอะตลอดนะครับผมได้มาเยอะมากนะท่านผู้ชมนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะเอานับเฉพาะคอนเทนต์นี้นะไม่ได้นับรวมทุกคอนเทนต์นะครับคือในคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์หากินผมเลยอ่ะคือแบบว่าผมทำแล้วผมแตกบ่อยมากนะครับบางทีแตก2เกมพร้อมกันเลยโอ้หมดแล้วโอ้หันมาอีกทีนึงนะครับยกนี้โอ้ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะครับสำหรับวายเมโต้นะท่านผู้ชมนะครับส่งเกมมันเรียบร้อยครับเต็มคาราเบลนะท่านผู้ชมโอเคอ่ะพอไว้นะผมเหลือ7กับ8บาทเก็บไว้อย่างนี้แหละท่านผู้ชมโอเคจบลงไปนะครับสำหรับเกมชนเกมในวันนี้นะครับก็ไม่แตกแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้แหกปากเท่าไหร่มีแหกปากอยู่บ้างบางทีนะฮะก็ประมาณนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวสรุปกันนิดนึงนะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เสียไปอีก 1,000 แล้วกันเพราะว่าเติม2เกมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็สรุปยอดไปให้ดูแล้วเนาะว่าผมบวกลบเท่าไหร่นะครับจากคลิปที่แล้วก็ไปดูกันได้แล้วก็เอานี้ไปลบ 1,000 ก็ได้จะได้รู้ว่าผมเหลือเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ได้ใส่ในคลิปนี้ลงไปให้ดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับกำนันสาวกับวายเมโต้นะผมรู้สึกว่าแม่งพอๆกันน่ะนะครับคือแตกก็ไม่ได้แตกขึ้นไปหน้าเลยนี่แหละคือความเป็นเกมสล็อตนะครับบางทีผมก็ไม่สามารถที่จะมีช็อตที่เด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกวันนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับมันคือเกมสล็อตนะครับเรากำหนดอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ดวงอยู่ที่มันจะมาไม่มานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้เห็นผมช็อตสวยๆอย่างฟีกงฟีเกมอย่างไอ้วายเมโต้พลิกกลับมาเนี่ยก็สวยอยู่นะครับ
แต่ก็สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดกันทั้งคู่นั่นแหละนะครับอ่ะอยากเห็นเกมอะไรอีกคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่นให้ดูกันนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับบ๊ายบายครับ